เดี๋ยวพูดเสียงดังนะคนนี้ที่ไหนประการถ่ายที่มาก่อนเรื่องเลยบ่ายสามให้มาดูนี้อย่างเดียวมาบ่ายสามจริงลงไม่ทันเดินคนนี้จีบไม่ได้นะน้องสาวคิดมองอะไรวะสวัสดีแฟนเพจเดนิวที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสดกันอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรอสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเรามาติดตามทิศทางทางการเมืองกันต่อนะครับวันนี้ทางด้านของภารกิจรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เดี๋ยวจะเดินทางมาร่วมประชุมนะครับมีการเข้าประชุมในเรื่องของวาระสำคัญนะครับในเรื่องของครับในเรื่องของเป็นวาระนะครับประชุมนะครับเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตำรวจคนใหม่นะครับตอนนี้เราสดกันอยู่ที่อาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับจะเดินทางมาถึงนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นไปประชุมบนชั้น2นะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เข้ามารับชมแล้วภาพสัญญาณเสียงชัดหรือเปล่าครับรบกวนพิมพ์นะครับแจ้งทางแอดมินหน่อยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกเข้ามากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโดยวันนี้ก็มีภารกิจมากมายครับในช่วงเช้าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมนะครับที่บริเวณเมืองทองธานีนะครับตอนนี้นะครับเราสดกันอยู่ที่อาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ห้องประชุมนะครับชั้น2นะครับที่วันนี้กำหนดการนะครับทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาตำแหน่งผบ.ตำรวจคนใหม่นะครับก็ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็มาติดตามนะครับทางด้านของความคืบหน้านะครับที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่29สิงหาคมครับในช่วงเช้าครับก็มีฝนตกมาลงมาอย่างหนักนะครับก็หลายท่านนะครับก็ต้องวางแผนในการเดินทางครับไม่แน่ใจว่าบางท่านนี่ถึงที่ทำงานแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าตกหนักจริงๆครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในช่วงเย็นนี้นะครับก็ยังไงเลิกงานแล้วนะครับก็รีบเดินทางกลับนะครับก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะมาด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลากำหนดแล้วครับที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนะครับโดยกำหนดการจะมาถึงนะครับประมาณนะครับ 13.30 นาทีโดยประมาณนะครับก่อนที่จะเดินทางมาถึงบริเวณอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ขึ้นไปประชุมบนชั้น2นะครับตอนนี้เราก็มาติดตามภารกิจนะครับของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีใครไปดูเขาว่าสอนได้โซ่ไปตอนนี้รอสักครู่นะครับ เดี๋ยวหลังจากที่เดินทางขึ้นไปประชุมด้านบนแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางกลับน่าจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบริเวณด้านหน้าโพเดียมที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้นะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะมาเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้าครับก่อนที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเดินทางขึ้นไปประชุมบนชั้น2นะครับก็เรามาเกาะติดชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยสำหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับก็จะมีขึ้นในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาครับจะมีการพิจารณานะครับรองผบ.ตร. 4 ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. นะครับผู้ช่วยผบ.ตร. 6 ตำแหน่งนะครับแล้วก็ผบ.ช.จำนวน 13 แห่งแล้วรองผบ.ช.จำนวน 36 ตำแหน่งนะครับโดยทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าจะมีการประชุมมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับโดยเบื้องต้นก็ตอนนี้เรามาเฝ้าสังเกตการณ์นะครับแล้วก็ดูภารกิจนะครับที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับทีมข่าวเดนิวออนไลน์ด้วยนี่ขาวไปทำไม่ได้ติดโป๊ะเสือด้วยเดี๋ยวเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาเล่นมุกแล้วทำไม่เข้าใจรอสักครู่นะครับอนุญาตขยับกล้องนะครับไม่ได้เลยครับจริงเลยอ่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับทางทีมข่าวเดนิวตอนนี้เราสดอยู่ที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเฝ้าติดตามภารกิจของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับโดยวันนี้จะมีการประชุมนะครับพ่อเอาตำนานมาเล่าเมื่อกี้ยังเล่าตำนานกระบดข้าวมันยาอยู่เลยสายอะไรครับนัดบ่ายสองชิ้นติดแล้วได้บอกบ่ายโมงก็รีบไม่ก็คือบ่ายสองกำลังวงแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ภาพเสียงสัญญาณชัดไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการปรับสลับไมค์แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีสัญญาณช็อตอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมในเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับครับก็เมื่อสักครู่มีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับมาชี้แจงในเรื่องของเข้าในที่ประชุมด้านบนก็จะมีให้สื่อมวลชนบางส่วนนะครับขึ้นไปเก็บภาพด้านบนได้นะครับนอกนั้นก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับให้ประจำอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประชุมแล้วเสร็จลงมานะครับ โดยการประชุมในครั้งนี้ครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าเกิน30นาทีนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูหลังจากที่การประชุมแล้วเสร็จลงนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะครับที่เรามาติดตามไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณเดินทางมาถึงตอนนี้สัญญาณชัดไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าสัญญาณชัดฝากกดหัวใจรัวๆให้ทางแอดมินทราบนิดหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับเราลงพื้นที่นะครับมาอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มาชมภารกิจของทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้ามาเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะครับที่อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยตอนนี้ก็เรามาเก็บภาพนะครับหลังจากที่กำหนดการนะครับจะมีการเดินทางเข้ามาในช่วงเวลา 13:30 น.โดยประมาณนะครับก่อนที่ทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับจะเดินเข้ามาบริเวณจุดที่เราตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะขึ้นบริเวณชั้น2เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีโดยประมาณครับหรืออาจจะเกินกว่านี้ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งนะครับผบ.ตำรวจนะครับคนใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับก็รอชมกันครับว่าท่านไหนนะจะเข้ามารับตำแหน่งรับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อตอนนี้สื่อมวลชนก็ค่อนข้างที่จะเดินทางมาเยอะนะครับเพราะว่าทิศทางทางการเมืองตอนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยทางผู้สื่อข่าวของทางเดนิวครับก็มีการประจำการอยู่ที่นี่ครับก็สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะครับกตช.ที่กำหนดการในประชุมในเวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่เป็นประธานกตช.แทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งตอนนี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยมีการประชุมกตช.มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อผบ.ตร.นะครับคนใหม่คาดว่ามีประชุมโดยนะครับโดยที่ประชุมมีทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับผบ.ตร.นะครับจะเสนอชื่อนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะครับเข้าร่วมในที่ประชุมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับทางด้านของเจ้าที่ตำรวจนะครับโดยวันนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านสมาชิกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาติดตามภารกิจของทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับวันนี้จะเดินทางเข้ามาเป็นประธานในการประชุมกตช.นะครับเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะครับที่อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้สื่อมวลชนเดินทางมาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งตั้งกล้องอยู่บริเวณด้านหลังของทางผมนะก็เรียกได้ว่ามาเกือบทุกสำนักนะครับโดยการเสนอชื่อในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีท่านไหนบ้างนะครับก็โดยทางทีมข่าวเดนิวก็มีการลงข่าวในเบื้องต้นออกมาแล้วนะโดยก็เดี๋ยวหลังจากที่มีการประชุมแล้วเสร็จลงนะครับก็น่าจะมีการให้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าของผมนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมโพเดียมนะครับเพื่อที่จะแถลงข่าวหลังจากประชุมแล้วเสร็จลงนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะขอเก็บภาพบรรยากาศนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนะครับก่อนขึ้นเข้าไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนะครับหลังจากประชุมเสร็จก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากข้อสรุปในการที่ประชุมลงมาเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เมื่อสักครู่นี้ได้ออกมาชี้แจงกับบรรดาสื่อมวลชนนะครับก็เดี๋ยวจะให้สื่อมวลชนนะครับเป็นตัวแทนนะครับเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับโดยจะแบ่งทีมเข้าไปนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับก่อนที่จะประชุมแล้วเสร็จลงมาจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งบริเวณด้านหน้านะครับโดยทิศทางทางการเมืองตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายที่ออกมานะครับโดยวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ทางด้านของเสาร์และก็อาทิตย์นะครับโดยวันอาทิตย์ก็จะมีทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบริเวณลานคนเมืองนะครับคณะหลอมรวมประชาชนนะครับก็มีการจัดชุมนุมขึ้นนะครับตอนนี้ก็ในช่วงเช้าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปร่วมงานนะครับที่เมืองทองธานีในช่วงเช้าก็หลายคนน่าจะรับทราบข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตอนนี้มาชมทางด้านของการปฏิบัติหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับตอนนี้ก็สื่อมวลชนพยายามตั้งกล้องเก็บภาพนะครับตอนที่ทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับจะเดินทางเข้ามานะครับช่วงนี้รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศกันตั้งแต่ 13.15 นาทีกว่านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่แวบเดียวจริงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศก็ต้องบอกว่านะครับสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจนะครับกับการปฏิบัติหน้าที่ของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับเรียกว่ามีสื่อมวลชนมาที่นี่เยอะมากนะคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับใครที่ประสบปัญหานะครับในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่านะครับตอนนี้ครับรองนายกนะครับใกล้จะเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศไปก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่านข้อมูลสักครู่นะครับนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะการไลฟ์สดของทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ตอนนี้ครับเราสดกันอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยตอนนี้นะครับก็เรามาติดตามนะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมคาดว่าน่าจะเดินทางมาแล้วอันนี้ทางด้านของอาจารย์วิษณุนะครับก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับ ขึ้นไปห้องประชุมทันทีนะครับรอทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ฝากด้วยเลยเป็นบรรยากาศบริเวณชั้นล่างนะครับจุดที่จะมีการแถลงข่าวนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวรอบรรยากาศช่วงทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณเดินทางมาถึงนะครับก่อนที่จะเดินลงจากรถนะครับแล้วก็ขึ้นชั้น2เข้าร่วมประชุมนะครับโดยวันนี้ก็จะมีการประชุมของคตช.นะครับมีการพิจารณาคัดสรรนะครับทางด้านของผบ.ตร.คนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายตำแหน่งนะครับที่จะมีการเสนอชื่อในวันนี้นะครับโดยสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจนะครับก็เดินทางมาติดตามทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ด้วยนะครับโดยรายชื่อที่จะมีการเสนอชื่อเข้าไปนะก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับที่รอดูนะครับอ้อแอดมินลืมแจ้งนะครับขออภัยครับเดี๋ยวหลังจากที่มีการเดินทางมาถึงแล้วก็ขึ้นไปในห้องประชุมนะครับหลังจากประชุมแล้วเสร็จเขาจะมีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทราบนะครับว่าใครนะครับจะได้เป็นทิศทางนะครับที่จะมีการมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งในกรณีนะครับการประชุมในวันนี้นะครับจะมีข้อสรุปนะครับติดตามได้ในเดนิวออนไลน์นะครับหรือในส่วนของ Facebook เดนิวออนไลน์ YouTube เดนิวออนไลน์Twitter เว็บไซต์นะครับของทางเดนิวออนไลน์ครับสามารถติดตามรับชมข่าวสารครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลานะครับ สวัสดีแฟนเพจDay New อีกครั้งนึงนะครับสำหรับที่ท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมทางทีมข่าว Day New ออนไลน์นะครับตอนนี้เราสดอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคารหนึ่งบริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ข้าราชการนะครับก็รอทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประวิตร วงษ์สุวรรณจะเดินทางมาร่วมประชุมนะครับในการประชุมนะครับกตช.เพื่อพิจารณานะครับตั้งผบ.ตร.คนใหม่ในวันนี้ก็มีการพิจารณาหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับโดยตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการก็มีการตั้งแถวนะครับเพื่อที่รอทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณแล้วก็จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ครับบริเวณอาคารที่ 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชั้น 2 นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมความพร้อมนะครับก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนะครับก็จะขึ้นไปร่วมประชุมทันทีนะครับก่อนที่แล้วเสร็จจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็รอติดตามรับชมดูนะครับว่าทางด้านของภารกิจนะครับของรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ทิศทางทางการเมืองนะครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อเช้าก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่เมืองทองธานีนะครับแล้ววันนี้ทางด้านของภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณก็จะเดินทางมาร่วมประชุมนะครับเพื่อมีการประชุมคณะกรรมการขออภัยครับเมื่อร่วมประชุมนะครับกตช.นะครับเพื่อพิจารณาคัดสรรนะครับผบ.ตร.คนใหม่นะครับที่จะมีบางท่านที่จะเกษียณอายุราชการนะครับก็จะมีการคัดสรรขึ้นมาใหม่นะครับโดยตอนนี้เราก็มาติดตามนะครับโดยวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายตำแหน่งครับที่จะมีการพิจารณาสำหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.นะครับก็จะมีขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลา 14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับจะมีการพิจารณานะครับรองผบ.ตร. 4 ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. 6 ตำแหน่งแล้วก็ผบ.ช. 13 ตำแหน่งรองผบ.ช. 36 ตำแหน่งแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนะครับ 77 ตำแหน่งนะครับโดยพลเอกประวิตรนะครับจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกตร.แทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยมีรายงานเข้ามาว่าก่อนประชุมจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าทิศทางการเมืองในตำแหน่งของหน่วยงานราชการจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยวันนี้วันที่ 29 สิงหาคมตอนนี้ก็เวลา 13:58 นาทีนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราประจำอยู่ที่นี่นะครับโดยจะมีการประชุมที่อาคารชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณด้านหน้านะครับโดยวันนี้ทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ประธานนะครับในการประชุมกตช.แทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับโดยมีการประชุมโดยวันนี้ครับจะมีการประชุมกตช.นะครับมีวาระสำคัญก็คือการเสนอชื่อนะครับผบ.ตร.คนใหม่คาดว่าที่ประชุมโดยพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผบ.ตร.จะเสนอชื่อนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะครับเข้าเป็นผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นไปตามรายชื่อเดิมที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางไว้หรือไม่ครับอันนี้ต้องเดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนนี้รอผู้สื่อข่าวหลายคนกำลังรออยู่นะครับว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงแล้วหรือยังครับตอนนี้ก็จะมีการตั้งแถวนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทาง Facebook Day New ออนไลน์ในช่องทาง YouTube Day New ออนไลน์ครับกราบสวัสดีทักทายในวันจันทร์นะครับ 29 สิงหาคมนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับหลายคนก็ อย่างคงนะครับทำงานในวันจันทร์นี้นะครับเริ่มทำงานในช่วงสัปดาห์แรกแล้วก็ในช่วงเช้าก็เจอปัญหาเรื่องของการจราจรรถติดฝนตกนะครับในช่วงเช้าหลายพื้นที่ครับก็มีฝนตกหนักนะครับหลายท่านที่เดินทางก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางกันมากขึ้นคาดว่าช่วงเย็นนี้นะครับอากาศตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหนักอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับก็หลายท่านในช่วงของวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอนะครับพายุฝนหนักนะครับบางท่านนี้ออกจากที่ทำงานเนี่ย5 โมงเย็นกว่าจะถึงบ้านนี่3 ถึง 4 ทุ่มเลยทีเดียวนะครับที่เราได้เห็นข่าวนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นนะครับช่วงที่ฝนตกหนักรถก็จะติดนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนะครับมาแล้วครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นประวิตร วงษ์สุวรรณนะครับก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับ2 ท่านนะครับวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับที่จะเข้าร่วมประชุมขึ้นห้องประชุมทันทีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะมี1 จุดนะครับในการขึ้นห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางพลเอกประวิตรนะคะก็ขึ้นห้องประชุมสำหรับท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรเราต้องรอลุ้นกันค่ะว่าสรุปแล้วนะคะคนของทางการสรุปแล้วนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13จากเป็นชายซึ่งคุณชมความติดตามคดีตอนนี้มี3 ท่านด้วยกันตอนนี้ก็จะอนุญาตให้สื่อมวลชนนะครับมาตัวแทนของสื่อมวลชนนะครับขึ้นไปเก็บภาพด้านบนนะครับจะไม่อนุญาตให้ทางผู้สื่อข่าวทุกสำนักขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวแทนขึ้นไปเก็บภาพแล้วก็นำมาให้กับบรรดาผู้ที่สื่อมวลชนด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะรอชมบรรยากาศกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ขึ้นประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีวาระในที่ประชุมนะครับคาดการณ์ว่าน่าใช้เวลาในการประชุม1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1นะครับที่ทางด้านของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับโดยวันนี้จะมีการประชุมทางด้านของปตช.นะครับเพื่อพิจารณาคัดสรรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยรวมถึงทางด้านของผบ.ตร.ท่านใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกหลายนายนะครับที่จะมีการเสนอชื่อในที่ประชุมในวันนี้ครับเบื้องต้นตอนนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณก็เดินทางขึ้นไปประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีบรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลงรายครับหากมีความเคลื่อนไหวหรือมีข่าวสารที่สำคัญยังไงเดี๋ยวจะรีบขึ้นมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมกระชัยธนปีนนท์ทีมข่าวเดนิวออนไลน์ต้องขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับทาง Facebook เดนิวออนไลน์ครับสำหรับตอนนี้ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ อบครับเรายังคงอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็ประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณก็ลงมาจากห้องประชุมนะครับก็รอสักครู่นะครับก็หลังจากที่มีการประชุมนะครับคณะกตช.เสร็จสิ้นมีการแต่งตั้งผบ.ตร.ท่านใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคนเอกประวิตร วงษ์สุวรรณนะครับก็เดินทางกลับนะครับหลังจากที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงเวลา 14.00 น.นะครับเป็นการประชุมคณะประชุมของทางเจ้าที่ตำรวจในการมีการแต่งตั้งนะครับทางด้านของผบ.ตำรวจนะครับคนที่ 13 นะครับก็มีผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทางด้านของโดยมติในที่ประชุมนะครับก็โดยวันนี้นะครับที่เดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศครับมีสื่อมวลชนเก็บภาพนะครับโดยวันนี้นะครับก็ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับตั้งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับนั่งเป็นผบ.ตำรวจคนที่ 13 นะครับนะครับเราฟังในส่วนของแถลงข่าวดีกว่านะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้เนี่ยมีการประชุมกตช.กตร.วาระการประชุมนี้ก็เป็นอย่างที่ได้ทราบไปนะครับรายละเอียดของการประชุมเนี่ยจะให้ทางกสทช.เป็นผู้แถลงนะแต่ส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนสนใจก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้ในการตำรวจข้าและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับชั้นผู้บัญชาการซึ่งเพื่อนในการประชุมกตช.เนี่ยก็ได้พิจารณามีความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตำรวจข้าคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดในวงเปิดไม่ได้เพราะต้องมีขั้นตอนอื่นตามกฎหมายอีกรวมถึงการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติแล้วจำนวน254ตำแหน่งนะครับซึ่งก็ผ่านการประชุมเรียบร้อยนะครับรายละเอียดก็คงตอบได้เท่านี้นะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่าจะครบกระบวนการตามกฎหมายนะครับส่วนวาระอื่นๆนะครับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีข้อสั่งการจำนวนมากนะครับก็ขออนุญาตให้ทางโฆษกตำรวจแถลงครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็อย่างที่ท่านผู้บริการของชาติได้เรียนให้ทราบไปแล้วได้มีการประชุมกตช.แล้วก็กตร.นะครับกตช.ก็มีการเสนอผู้บริการของชาติท่านใหม่ผ่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลการแต่งตั้งต้องรอผลการดูหมายการประกาศโปรดเกล้านะครับนอกนั้นก็มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับเขาเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ลงตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปถึงเจริญตำรวจชาติและรองผบ.ตร.เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างจากผู้เสียราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสมผบ.ตร.ในการประชุมครั้งนี้นะครับคือครั้งที่ 8 ครับ 2565ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถ้าเลือกแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งต่างๆตามที่พบตรเสนอดังนี้นะครับผู้ช่วยพบตรเลื่อนเป็นรองพบตรผู้นะครับเลื่อนเป็นรองพบตรจำนวน4รายผู้ช่วยพบตรหมุนเวียนจำนวน1รายผู้บัญชาการเลื่อนผู้ช่วยพบตรจำนวน6รายผู้บัญชาการหมุนเวียนจำนวน7รายรองผู้บัญชาการเลื่อนขึ้นผู้บัญชาการจำนวน16รายรองผู้บัญชาการหมุนเวียนจำนวน23รายผู้บังคับการเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการจำนวน40รายผู้บังคับการหมุนเวียนจำนวน71รายและรองผู้บังคับการเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการจำนวน86รายรวมทั้งสิ้น254รายนะครับแต่รายชื่อตามที่ท่านบอกว่าตลอดเรียนทราบแล้วนะครับว่าต้องรอการโปรดเกล้าก่อนนะครับอันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ยังได้กำชับสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องสำคัญ 4-5 เรื่องดังนี้นะครับเรื่องที่1นะครับเน้นในเรื่องยาเสพติดนะครับให้สืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าอย่างจริงจังนะครับรวมทั้งในการให้ขยายผลยึดทรัพย์นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นลดจำนวนผู้ใช้ผู้เสพนะครับโดยเฉพาะโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับเรื่องที่2เรื่องแรงงานต่างด้าวแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยให้กดขันจับกลุ่มการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวและเน้นกรณีเข้าข่ายการค้ามนุษย์ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการหานคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เรื่องที่3เป็นเรื่องอาชญากรรมเทคโนโลยีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดการสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามแก๊ง call center นะครับและเครือข่ายที่ฉ้อโกงประชาชนและความผิดต่างๆให้กวดขันจับกลุ่มการผู้กระทำผิดที่ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นค้าอาวุธการพนันออนไลน์ยาติดนะครับให้เน้นมาตรการการเสริมภูมิคุ้มกันด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่4คือการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับให้ตร.เนี่ยสืบสวนจับกลุ่มผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรารวมทั้งในทุนที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเช่นเงินสดยานพาหนะของกลุ่มคนร้ายแล้วก็จับทำระบบฐานข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับหนี้นอกระบบเรื่องสุดท้ายกำชับแก้การด่วนห้ามให้เรียกรับยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดที่เป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมส่อไปทางทุจริตหรือไม่ชอบนะครับเรื่องหลักๆที่ประชุมกตช.และกตร.สรุปก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านได้คนโทรมาต้องเป็นกองทัพเขาก็ไล่พวกออกมาแต่แสดงว่าท่านมีชื่อส่วนได้ส่วนเสียในการที่มันคนในตำแหน่งนี้ก็มีหมดแหละไม่ได้เสียการไล่ออกมาก็สื่อถึงในทางโลกนึกว่าไม่เอาครับคุณผู้ชมครับก็ รที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับทางทีมข่าว Day News ออนไลน์ครับเราก็ยังคงปักหลักนะครับติดตามข่าวในส่วนของวันนี้มีวาระในการประชุมที่สำคัญในเรื่องของมีการแต่งตั้งนะครับผบ.ตำรวจท่านใหม่นะครับก็โดยเรามาทำการไลฟ์ในช่วงแรกก็คือในช่วงเวลา 14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับเรามีการไลฟ์ไปก่อนหน้านี้โดยวันนี้ภารกิจของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับนะครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เดินทางมานะครับในประชุมนะครับเป็นประธานในการประชุมในส่วนของขออนุญาตขยับไปตรงนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็ในส่วนของตอนนี้นะคุณผู้ชมครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของการแถลงข่าวแล้วก็การรายงานข่าวในส่วนหลายสำนักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกมานะครับด้านนอกนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับมีการพูดคุยกันตอนนี้เราสดกันอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปนะครับง่ายๆนะครับก็วันนี้เรามาลงพื้นที่นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยวันนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็ลงพื้นที่นะครับในการประชุมนะครับโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงของเวลา 14 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการประชุมนะครับนี่เป็นอาคารด้านหน้าครับของอาคารหนึ่งที่มีการประชุมแล้วก็วาระในการประชุมที่สำคัญที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนั่นคือนะครับการแต่งตั้งนะครับทางด้านของผบ.ตำรวจนะครับคนที่13นะครับโดยในมติในที่ประชุมนะครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับว่าให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับนั่งเป็นผบ.ตำรวจนะครับคนที่13โดยวันที่29สิงหาคมเวลานะครับ14 นาฬิกานะครับที่ห้องศรียานนท์นะครับชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.นะครับเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13แทนพลตำรวจเอกสุวัฒน์นะครับแจ้งยอกสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เกษียณอายุนะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยในที่ประชุมกตช.นะครับเลือกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตำรวจคนใหม่นะครับโดยพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่น38อาวุโสอันดับที่2ครับซึ่งอายุราชการเหลืออีก1ปีซึ่งจะมีการเกษียณอายุในปี2566ครับนี่เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นล่าสุดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็เดินทางหลังจากที่ประชุมแล้วเสร็จก็เดินทางลงมานะครับก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางกลับก็มีสีหน้าท่าทีนะครับมีการยิ้มให้กับสื่อมวลชนนะครับแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดก่อนที่จะเดินทางกลับครับนี่ก็เป็นการรายงานเบื้องต้นนะครับที่เรามาเกาะติดไลฟ์ข่าวนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้กับทาง Facebook Day News ออนไลน์ก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามให้กับทางทีมข่าว Day News ออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ผมเอกชัย ธนปิยานนท์ทีมข่าว Day News ออนไลน์ครับรายงานสดนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับหากมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ